มาอัปเดตข่าวสารที่น่าสนใจเป็นประจำทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์8โมงแบบนี้ในทันไอทีกับเก่งกวิทย์ค่ะสำหรับข่าวแรกของเราเนี่ยขออัปเดตด้วยเรื่องของภาพหลุดข่าวลือกันก่อนนะก่อนหน้านี้ค่ายซัมซุงเพิ่งเปิดตัวซีรีส์ S ที่เป็นเรือธงช่วงต้นปีกันไปพอเปิดตัวไปปุ๊บเรือธงช่วงปลายปีอย่างซีรีส์ Note ก็มีข่าวออกมาทันทีค่ะงานนี้ใครที่บอกว่าชื่นชอบ S Pen เตรียมรอได้เลยล่าสุดข่าวลือ Samsung Galaxy Note รุ่นใหม่เนี่ยคาดนะคะว่าจะมาพร้อมกับกล้องหลังจัดเต็ม4ตัวนี่ยังไม่นับรวมกล้องที่ตัว S Pen เป็นตัวที่5อีกนะถ้าเกิดพูดแบบนี้เฉพาะตัวเครื่องก็น่าจะคล้ายๆกับ Samsung Galaxy S10 ตัวที่เป็น 5G นั่นแหละค่ะส่วนเรื่องหน้าจอเนี่ยเป็นหน้าจอแสดงผลขนาด6นิ้วค่ะและอันนี้ก็จะเป็น Infinity O Display หรือว่าใช้การเจาะกล้องนะคะที่บนหน้าจอเพื่อเพิ่มพื้นที่การใช้งานโดยรวมทำให้หน้าจอไม่มีติ่งหรือว่า Notch แบบเดิมๆด้วยโดยอันนี้เขาบอกว่าจะเป็นการเพิ่มพื้นที่หน้าจอจากเดิมได้ถึง 8% แต่เรื่องที่น่าเสียดายอยู่ก็คือว่าในรุ่นใหม่นี้น่าจะไม่มีที่เสียบหูฟัง 3.5 ให้เราแล้วล่ะค่ะยังไงก็ต้องคอยรอดูกันต่อไปนะคะเพราะว่านี่เพิ่งจะต้นปีกว่าจะเปิดตัวจริงๆน่าจะประมาณช่วงกันยายนเลยล่ะยังมีเวลาอีกหลายเดือนเชื่อว่าหลังจากนี้จะมีข่าวทยอยหลุดกันออกมาเรื่อยๆและยิ่งใกล้วันเปิดตัวเท่าไหร่ข่าวก็น่าจะยิ่งเป็นการคอนเฟิร์มว่าที่เรือธงในรุ่นนี้ได้ดีขึ้นค่ะว่าแต่ทุกๆคนเองล่ะคะแฟนๆซีรีส์โน้ตคิดยังไงบ้างอยากให้ Galaxy Note รุ่นนี้มีฟีเจอร์ไหนเข้ามาบ้างลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยสิคะก่อนหน้านี้เนี่ยมีคนมาถามเก่งอยู่เหมือนกันนะคะว่าเจอปัญหาในการใช้กล้องของ Samsung Galaxy Note 9หรือเปล่าคือเขาบอกว่าเจอปัญหาเรื่องของกล้องสั่นแล้วก็มีเสียงแปลกๆตอนที่ใช้งานในโหมด Live Focus หรือเวลาที่จะซูมต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งปัญหานี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับแค่คนคนเดียวค่ะแต่ว่าเกิดขึ้นเป็นวงกว้างเหมือนกันซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะทาง Samsung เขาก็เคยมาโพสต์บอกตามเว็บไซต์ต่างๆนะคะว่าให้ลองตั้งค่ากล้องใหม่ดูก่อนว่าหายมั้ยถ้าไม่หายให้เอาไปเข้าศูนย์ล่าสุด Samsung ออกมาแถลงการณ์แล้วนะคะว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดจากการผิดพลาดของการทำงานในการที่มันจะเปลี่ยนโฟกัสระหว่าง F1.7 ไป 2.4 เนี่ยก็เลยทำให้มีเสียงแบบที่เกิดขึ้นรวมถึงภาพเนี่ยไม่ได้คมชัดหรือว่าภาพสั่นด้วยนะคะอันนี้ทาง Samsung เขาบอกว่าเราสามารถเอาเครื่องเข้าไปเปลี่ยนกล้องได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะแต่ขอแนะนำนิดนึงสำหรับใครที่จะเอาเครื่องเข้าไปเปลี่ยนคือด้วยความที่คิวอาจจะเยอะหรือว่าต้องรอสั่งอะไหล่นานนะคะเพราะฉะนั้นโทรเข้าไปก่อนที่1282จองคิวก่อนให้เรียบร้อยเวลาที่ถึงคิวเราเขาก็จะทำการโทรมาแจ้งส่วนเรื่องของการเปลี่ยนเองจริงๆเนี่ยใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งนะคะใครที่เจอปัญหานี้กับ Samsung Galaxy Note 9อย่าลืมเอาเครื่องไปเข้าศูนย์เปลี่ยนกันได้แล้วนะจ๊ะปิดท้ายกันด้วยข่าวนวัตกรรมกันบ้างค่ะถ้าเกิดว่าใครเกิดทันยุคที่ Steve Jobs ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยถือว่าเป็นยุครุ่งเรืองของทางฝั่ง Apple แล้วก็ iPhone เลยนะมือถือของค่ายนี้หลายๆคนมองว่าเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมในตลาดนะคะเพราะว่าตั้งแต่ช่วงที่เขาเปิดตัวมาเนี่ยทำให้วงการมือถือโดยรวมพัฒนาไปในทิศทางที่ดีแล้วก็พัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยแต่ความคิดนี้อาจจะต้องเปลี่ยนไปค่ะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยมีการจัดอันดับของนิตยสารที่ชื่อว่า The Fast Company เขาจัดอันดับ50องค์กรระดับนานาชาตินะคะโดยจะให้รางวัลตามลำดับของการนำเสนอนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์หรือความว้าวกับโลกนี้โดยเมื่อปี2017เนี่ยอันดับ1ตกเป็นของ Apple นะคะด้วยการนำเสนอ AirPods แล้วก็รวมถึง iPhone X ตอนนั้นเนี่ย iPhone X ถือว่าเป็นสมาร์ทโฟนรุ่นที่มาปรับเปลี่ยนเรื่องของการดีไซน์หน้าจอเต็มขอบมากขึ้นโดยการเอาติ่งมาใช้ซึ่งหลังๆจากนั้นเนี่ยค่ายอื่นๆก็เอาเรื่องของการใช้เทรนหน้าจอติ่งเนี่ยไปใช้ในการออกแบบกันหมดเลยไม่แค่นั้นค่ะเพราะว่าในยุคนั้นยังมีเรื่องของ Face ID ที่มีความแม่นยำแล้วก็ปลอดภัยสูงด้วยนวัตกรรมหลักๆ2ตัวนี้นะคะเลยทำให้ Apple ติดอันดับ1จากการจัดอันดับของ The Fast Company ไปเพราะว่าเป็นตัวจุดกระแสจุดเทรนในอุตสาหกรรมของวงการ IT ค่ะแต่ดูเหมือนว่าการจัดอันดับในปีล่าสุดก็คือผลจากปี2018จะพลิกโผมากๆเลยนะคะส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่ามือถือที่เปิดมาอย่างพวก iPhone XS ในปีที่แล้วเนี่ยค่อนข้างจะเน้นเรื่องของการเสริมประสิทธิภาพแล้วก็มีการปรับแต่งเล็กๆน้อยๆมากกว่าที่จะเป็นการเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆด้วยหรือเปล่านะคะอันนี้เนี่ยเลยทำให้นวัตกรรมไม่ได้มีอะไรออกมาสู่ตลาดแล้วคนรู้สึกว่าโอ้โหว้าวและนั่นทำให้ Apple เนี่ยถูก The Fast Company จัดอันดับร่วงลงไปอยู่ในอันดับที่17เลยนะคะจากอันดับที่1ไปอยู่17นี่ถือว่าก้าวกระโดดมากเลยนะแบบกระโดดลงอะโดยนวัตกรรมที่โดดเด่นที่สุดของ Apple ในปีที่ผ่านมาเนี่ยก็โอเคแหละ
มันคือชิปที่ทรงพลังที่สุดแต่มันก็อาจจะไม่ได้ว้าวหรือว่าไม่ได้แปลกใหม่ขนาดนั้นนะคะนั่นก็คือชิป A12 Bionic นั่นเองค่ะส่วนอันดับต้นๆขององค์กรอื่นๆนะคะที่ครองแชมป์เนี่ยอันดับหนึ่งเลยตกเป็นของเหมยทวนชื่อนี้อาจจะไม่คุ้นค่ะเก่งก็ไม่ค่อยคุ้นเหมือนกันแต่บริษัทนี้ถือว่าเป็นบริษัทแพลตฟอร์มแอปพลิเคชันจากจีนที่ดังมากๆมีการให้บริการที่หลากหลายด้วยนะคะอันดับที่2ตกเป็นของ Grab ที่เรารู้จักกันดีใช่ค่ะนั่นแหละอันดับที่3เป็นของ NBA ค่ะหลายๆคนอาจจะงง NBA คือบาสใช่ไหมแล้วเกี่ยวอะไรกับนวัตกรรมที่เป็นแบบนี้เนี่ยเพราะว่า NBA เขาก้าวเข้าสู่อุตสาหกรรม e-sport ด้วยนะคะในปี2018ที่ผ่านมาแล้วก็มีการนำเสนอระบบสตรีมมิ่งออนไลน์ด้วยค่ะงานนี้เราจะเริ่มเห็นแล้วนะคะว่าบริษัทท็อปในโลกของนวัตกรรมที่สร้างอะไรล้ำๆออกมาเปลี่ยนโลกเนี่ยมันไม่ใช่บริษัทที่เราอาจจะรู้สึกว่าคุ้นชื่อมากนักหรือว่าเป็นบริษัทนวัตกรรมเดิมๆนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยอีกหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจคือมีบริษัทสตาร์ทอัพใหม่ๆที่ทำไอเดียออกมาแล้วก็ติดโผของนิตยสารนี้เหมือนกันมันเลยทำให้เราได้เห็นว่าจริงๆเทคโนโลยีเป็นเรื่องของความสดใหม่แล้วก็เกิดขึ้นทุกวันไม่จำเป็นว่าต้องเป็นบริษัทใหญ่ๆเท่านั้นที่จะสร้างสรรค์สิ่งดีๆหรือว่านวัตกรรมว้าวๆออกมาได้แต่สิ่งที่มันยากยิ่งกว่าก็คือเมื่อคุณทำนวัตกรรมดีๆออกมาแล้วเนี่ยคุณสามารถพัฒนาต่อยอดหรือว่ารักษาความว้าวตรงนี้ต่อไปได้ยังไงเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นโจทย์ใหญ่ที่จะโยนกลับมาให้ทาง Apple แล้วล่ะค่ะว่าในปี2019ปีนี้จะมีอะไรออกมาให้เราว้าวหรือว่ามีเทคโนโลยีอะไรออกมาเพื่อเปลี่ยนแปลงวงการอุตสาหกรรมมือถือหรือเปล่าและนี่แหละค่ะคือข่าวในทันไอทีประจำวันนี้กลับมาพบกันได้ใหม่ทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์กับการอัปเดตข่าวสารที่น่าสนใจในทันไอทีนะคะ